แต่ว่าสมมติว่าเสียดายเสียดายเราที่แบบเลิกกับฉันใช่ไหมได้สับไม่ใช่การอะไรรู้สึกว่าให้แฟนเก่าเสียดายเราซึ่งต้องตอบเป็นภาษาจีนค่ะไปด้วยนะคะโอ้โหตอบเป็นภาษาจีนกลับไปนะครับสาเล็กมายังไงดีคะทำยังไงหรอครับให้แฟนเก่ารู้สึกเสียดายเชิดครับเชิดเชิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับให้ดูดีขึ้นเสียงแผ่วแรงมากเชิดซึ่งตอนนี้นะคะน้องซันนี่จะแปลคำว่าเชิดอย่างไรดีคะผู้กวนทางผู้กวนทางย่อมกวนกว่าใช่ผู้หลิงการเปลี่ยน自己让自己更漂亮ทำตัวให้สวยขึ้นจะชื่อชาเม่กินชาเม่ใช่ครับเราต้องเชิดถ้าเขาไม่รักเราเราก็ยังไงไม่รักเขาเหมือนกันครับรักเราถ้ารักตัวเองรักคนเวลาเดินก็ต้องเชิดตลอดเหรออย่างเงี้ยเดินไปสมมติพี่สิคำเดียวแยกระหว่างเชิดกับนอนตกหมอนครับพี่ทรมานนะปวดคอเหรอปวดคอนะเชิดไงเพื่อนนี่ปวดคอนะ